คุณทราบไหมว่าการต่อ Wi-Fi ด้วยระยะสัญญาณที่ไกลจากเราเตอร์ทำให้ลดทอนประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรก็ตามหากที่บ้านหรือออฟฟิศของคุณมีอุปกรณ์เครือข่ายทำงานร่วมกันอยู่หลายตัวคุณสามารถตั้งค่า Windows ให้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่แรงที่สุดได้โดยอัตโนมัติและในคลิปนี้เราจะมาทำให้ดูว่าเมื่อคุณใช้โน้ตบุ๊กในที่ทำงานของคุณคุณจะทำให้อุปกรณ์จับสัญญาณ Wi-Fi ที่แรงที่สุดอัตโนมัติได้อย่างไรเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มด้วยการตั้งค่า Roaming Aggressiveness บน Network Card กันก่อนเริ่มจากการกดปุ่ม Windows +R นะครับเพื่อเปิดโปรแกรม Run Command จากนั้นให้พิมพ์ Control นะครับและกด OK เพื่อเปิด Control Panel แล้วก็คลิกที่เมนู Network and Internet แล้วก็คลิกที่ Network and Sharing Centerหน้าต่างด้านซ้ายนะครับให้เลือกที่ Change Adapter Setting และที่ตัวเลือกประเภท Wi-Fi นะครับให้คลิกขวาและเลือก Property จากนั้นให้กดคลิกปุ่ม Configure นะครับแล้วก็หน้าต่างใหม่ให้เลือกที่แท็บ Advanced แล้วก็เลื่อนหาเมนู Roaming Aggressiveness ในกล่อง Property นะครับปรับค่า Value ให้เป็น High Net แล้วก็คลิกโอเคเพื่อบันทึกนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ Restart เครื่องใหม่ได้เลยหลังจากทำการรีสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการกำหนดค่าให้อุปกรณ์สามารถสลับเครือข่ายโดยที่ไม่ต้องตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเดิมโดยกดที่ Windows +R เหมือนเดิมนะครับเพื่อเปิดโปรแกรม Run Command และก็ให้พิมพ์คำว่า ncpa.cpl นะครับเพื่อเปิด Control Panel ในหน้าต่าง Network Connection จากนั้นก็ให้คลิกขวาที่ Wi-Fi Adapter นะครับแล้วเลือกเมนู Statusจากนั้นก็ให้คลิกที่ Wireless Property นะครับแล้วให้ติ๊กที่คำว่า Look for Other Wireless Network Wire Connected to this Network นะครับจากนั้นก็กดโอเคเพื่อเซฟไปหลังจากนี้นะครับอุปกรณ์ของคุณก็จะโดดไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีสัญญาณที่แรงที่สุดให้อัตโนมัติเมื่อมันพบเจอทั้งนี้ข้อเสียของการทำแบบนี้นะครับมันจะมีการทำงานที่ Active มากถ้าเจอสัญญาณใหม่ที่แรงกว่ามันจะสลับไปใช้ทันทีและก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับหากคุณมีการขยับหรือว่าเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เพียงนิดเดียวเท่านั้นถ้าใครไม่สะดวกให้กลับไปตั้งค่า Roaming Aggressiveness นะครับกลับเป็น Medium เหมือนเดิมได้เลยแล้วก็ใช้งานตามปกติครับสรุปแล้วเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไทยแวร์ด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ